ื่อทำการปล่อยรถนะคะพี่ทั้งสองต้องรีบยกตัวนี้นะคะขึ้นไปบนเวทีนะคะหน้าฝนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ลองนิดนึงหรือความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษในการซ่อมแซมได้ชนิดสูบอินทรีย์รองเครื่องสูบน้ำชนิดหามจำนวน35คันขอกราบผมตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถดับเพลิงชนิด4คูณ4พร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดหาผามให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อใช้งานในการบรรเทาสาธารณภัยได้รวดเร็วครับครับก็คือว่าเสียไปเยอะนี่ในที่วันนี้สแลนนะครับ1ด้ามแล้วก็สายตูมนะครับสายตรงน้ำชนิด2นิ้วครึ่งนะครับจำนวน5เส้นแล้วก็จะมีถังกระเพาะชนิดชนิดแห้งนะครับจำนวน2ถังแล้วก็ตั้งแต่ฐานที่เพิ่มมาทุกปีฐานที่เพิ่มไม่ขวางสถานที่เพิ่มหัวหมากสถานที่เพิ่มขนมสถานที่เพิ่มคลองเตยสถานที่เพิ่มแบบไก่หนึ่งสี่นะครับจำนวน11สถานีนะครับก็จะมีสถานีบางพ่อสืบเนื่องมาจากที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เมตตาออกมาตรา14คำสั่งที่51/59ให้ยกเว้นอากรให้กับกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประหยัดเงินในการจ่ายค่าอากรไปอีก 1,900 ล้านนะครับก็พอทางสำนักป้องกันแล้วครับบรรดาสาวไทยได้รับรถมาแล้วก็เราก็ได้หารือกับผู้รู้หลายๆท่านเนื่องจากขณะนี้เนี่ยยังสิ้นปีงบประมาณเราก็ยังไม่มีเงินที่จะมาทำการซ่อมแซมก็เลยหารือผู้รู้หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสภาซึ่งท่านเป็นอดีตปลัดกทม.แล้วก็ท่านรองจักรพันธ์ว่าเราจะทำยังไงกันก็เลยไปปรึกษาครับผู้อำนวยการสำนักคลังว่าขอร้องให้กองโรงงานช่างกลเนี่ยช่วยซ่อมให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวพอเบิกเงินได้แล้วก็จะเอามาใช้คืนให้ก็ทางผู้อำนวยการสำนักคลังกับกองโรงงานช่างกลก็ช่วยซ่อมให้อย่างที่เห็นเนี่ยนะขณะนี้ซ่อมออกมาได้35คันแล้วก็ภายในเดือนตุลาเนี่ยไม่เกินวันที่31ตุลาเนี่ยก็จะได้อีก37คันทั้งหมดบนรถเล็กชนิดนี้เนี่ยเหตุที่กองโรงงานช่างกลซ่อมได้เพราะว่ามันเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยเป็นมิตซูบิชิ L 200อะไรมันก็พอหาซื้อได้ในประเทศก็เลยซ่อมได้แต่ส่วนที่เหลืออีก200กว่าคันอีก100กว่าคันที่อีก100กับ5คันที่เอามาจากไซน้อยเนี่ยนั่นมันเป็นรถใหญ่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ทำ TOR กันประกวดราคาการจัดจ้างซ่อมตามระเบียบวัสดุของกรุงเทพมหานครเชื่อว่าจะได้คู่สัญญาให้เริ่มซ่อมได้1พฤศจิกายน